ับฟิวค่ะจะมาแกะพัสดุนะคะจากน้องๆค่ะที่ส่งมาให้นะคะใช่ก็มีทั้งหมด3กล่องแล้วก็นั่นแหละค่ะ3กล่องเอ้ยจริงๆก็บอกว่า2กล่อง1ซองค่ะใช่ค่ะนะคะก็จะเป็นน้องๆที่ส่งมาในที่อยู่ใหม่นะคะแล้วก็ส่วนน้องๆที่ส่งมาในที่อยู่เก่านะคะก็ไม่มีคนรับนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าใครอยากส่งมาก็ที่อยู่ตามนี้ใช่มั้ยคะน้องฟิวใช่ค่ะตามนี้เลยนะคะแล้วดูลาเต้เฮ้ยดูสิเขาอยากเข้ามาอยู่ในคลิปนี้ด้วยแล้วใจเย็นใจเย็นกันไม่ใช่นี่คือวิธีการแกะกล่องใช่ไหมใช่ค่ะแปลว่าอยากเลือกกล่องนี้ใช่ไหมคะงั้นเอากล่องนี้ก่อนแล้วกันค่ะกล่องใหญ่สุดนะคะจากใครคะพี่ฟิล์มจากโพต้ากิฟช็อปค่ะมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะค่ะนี่นะคะลาเต้แบบจ้องมากเลยสงสัยวันนี้อาจจะมีอาหารเดียวของพี่ฟิล์มไม่ชอบลาเต้ไปเลือกกล่องต่อไปแล้วลุ้นกันค่ะว่าข้างในจะเป็นอะไรเน้นกินนะคะเน้นกินขนมเปี๊ยะคุณอ่อนไส้ฝอยทองค่ะแก้วมีนมมาม่าน้องพวกฟิล์มผอมปะเนี่ยคุณลาเต้ครับขอเชิญหลบเลยครับเราจะถ่ายคลิปนะครับคุณลาเต้คุณบังเลยนะครับสนใจเรื่องของกินสนใจเดี๋ยวก็กระโดดขึ้นมาอีกนะใช่ลาเต้เข้ากล่องแล้วเข้ากล่องแล้วให้เขาไปอยู่ในกล่องพี่ฟิล์มนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูจดหมายถึงพี่ฟิล์มนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิลสวัสดีค่ะหนูชื่อโปเต้เมื่อกี้อ่านผิดหน้ากล่องอ่านเป็นโปต้าอ๋อน้องชื่อโปเต้นะคะอายุ13ปีครับวันนี้ส่งของไปให้ก็มีโมจิแก้ว2ใบนม1กล่องแล้วก็แพ็คเกจต่างๆแล้วก็จะมีเป็นวันนี้นะคะมีโอกาสเลยส่งของมาให้จ้าไปกดติดตามช่องโปเต้ชาแนลด้วยนะก็ต้องขอบคุณน้องโปเต้มากเลยนะคะที่ส่งของมาให้ค่ะก็จะมีเป็นสมุดแล้วก็แพ็กเกจนะคะมีแก้วถึงแก้ว2ใบที่น้องบอกพี่ฟิล์มแต่อันนี้มันแตกไม่เป็นไรเนาะค่ะเดี๋ยวเราพี่เอาไปติดกาวให้น้องฟิล์มอยากได้อันนี้มานานแล้ว แล้วก็จะมีนมนะคะมีมาม่าแล้วก็เป็นโมจิค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะนี่เป็นกล่องแรกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปกันค่ะชมพูนุชค่ะนี่นะคะจังหวัดสระบุรีค่ะสระบุรีลาเต้เสียงดังมากเลยลาเต้แล้วก็นี่นะคะเอมมี่ซูบูชิอันเดอร์สกอร์ช็อปนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันค่ะนี่ค่ะมาแกะแล้วโอ้โหน้องเคยเห็นแต่กระดาษนะโอ้น้องส่งอะไรมาให้บ้างเอ่ยมีไหมหมดแล้วเป็นแล้วค่ะหมดแล้วใช่ไหมคะน้องส่งอะไรมาให้เดี๋ยวพี่ขออ่านกระดาษโน้ตก่อนแล้วกันนะใช่เอากระดาษออกมาอันนี้ไม่ให้ลง YouTube นะคะเดี๋ยวเก็บไว้อ่านเองแล้วก็นี่นะคะจะเป็นกระดาษโน้ต2แผ่นนะคะสวัสดีค่ะพี่พิมพ์น้องฟิลสวัสดีค่ะหนูชื่ออิมมี่นะคะอ๋อชื่อว่าอิมหรือว่าอิมมี่นะคะค่ะหนูส่งให้มีแต่มือหนึ่งนะคะมีตำหนิจากโรงงานต้องขอโทษด้วยค่ะค่ะหนูชอบพี่พิมพ์มากเลยติดตามตั้งแต่หนูอยู่ป.3แล้วหนูติดตามมานานมากหนูชอบพี่มากจะเขียนวนไปมาทำไมต้องเขียนมาอย่างนี้แล้วก็ขอฝากร้านนิดนึงนะคะขายเครื่องสำอางบทสกูชี่แท้ไม่แท้มือหนึ่งมือสองช่องทางการติดต่อนะคะค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะสามารถติดต่อน้องได้นะคะนี่นะคะคือช่องทางการติดต่อค่ะนี่เลยนะคะ Facebook แล้วก็ ID Line ค่ะ Facebook Immy Im นะคะแล้วก็ ID Line ตามที่เห็นเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูของกันต่อค่ะค่ะคือฟิล์มเห็นซองนี้นะคะคือนี่น้องวาดเอลซ่ามาให้เหมือนมากเหมือนมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มใช่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะมีโน้ตเขียนว่าน้องฟิล์มอันนี้บันๆนะคะให้น้องฟิล์มค่ะบันๆแล้วก็จะมีซองนี้ด้วยใช่ค่ะส่วนชิ้นนี้นะคะจะเป็น Hello Kitty ค่ะน้องวาดมาให้สวยมากเลยนะชิ้นนี้คือขนมปังนะคะมือหนึ่งนะคะไม่มีตำหนิจานถุงแก้วที่ได้มาเป็นอันเก่ามันยับหนูเลยเปลี่ยนให้นะคะอันนี้ให้พี่ฟิล์มนะคะค่ะขอบคุณค่ะแกะเลยนะน่ารักมากเลยนะคือฟิล์มชอบตรงที่ว่าน้องเขาวาดได้เหมือนมากสวยสุดๆนะคะด้านนี้ก็จะเป็นถุงกระดาษนะคะเอาไว้ใส่ของค่ะนี่เอลซ่าเหมือนมากเลยนะชอบถุงกระดาษแบบนี้มากเลยนะควรมีที่แปะชอบอุ้ยพี่ฟิล์มเป็นสโลว์มากเลยอะสโลว์โอ้นุ่มมากนะคะก็ต้องขอบคุณน้องอีมากๆเลยค่ะที่ส่งสกูชี่มาให้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับโน้ตที่ส่งมาให้อ่านนะคะค่ะนะคะแล้วต่อไปมาดูกล่องสุดท้ายค่ะเป็นน้องวัชรพลใช่ไหมใช่ค่ะนี่เลยน้องวัชรพลจากจังหวัดกระบี่กระบี่อันนี้ฟิล์มอันนี้หนักมากเลยนะอะไรพี่รู้สึกว่ามันหนักมากหนักแต่น่าจะเป็น
แก้วเยอะๆหรือเปล่าพี่มิ้นเยอะเหรอสวยนี่ค่ะแกะเลยพังพลันพังพังพังตุ้มพังยังค่ะเล่นเองตบเองอีกโลใช่ค่ะดึงเลยพี่ฟิล์มดึงน้องส่งมาให้มีแต่เป็นซองๆโอ้มีชาไม่หิวข้าวมีละลายพุงให้แม่ให้แม่ชอบชอบอันนี้เป็นบำรุงนะคะคืออะไรอ่ะอันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะโอ้คอลลาเจนโอ้น้องโฆษณาของแน่ๆเลยสบู่เทพก็มีนี่สบู่เทพอันนี้เป็นอ๋อสบู่นมใช่ไหมอันนี้เคยเห็นเคยเห็นนี่เป็นนี่ด้วยอันนี้อันนี้สบู่โอโมโอโมใช่ละขาวใช่ละขาวมีอะไรอยู่นี่สบู่เลี่ยมมังกรของฟิลเยอะมากเยอะมากมีหลายอย่างมากนี่นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันถึงพี่ฟิลแอนน้องฟิลอย่าลืมเปิดอ่านนะเปิดอ่านค่ะลายพุงค่ะแทงฟิลมาค่ะโอ้ยน้องเขียนมาเย็นมากเลยนะคะถึงพี่ฟิลน้องฟิลสวัสดีครับผมชื่อน้องพีนะครับสวัสดีค่ะน้องพีวันนี้ผมตั้งใจจะส่งของให้พี่นั่นก็คืออุปกรณ์อาบน้ำและอื่นๆอีกมากมายวันนี้ผมส่งให้พี่ฟิล์มและน้องฟิลเยอะมากก็หวังว่าพี่ฟิล์มและน้องฟิลคงพอใช้นะครับอุ้ยพอใช้แน่นอนค่ะผมเคยประกวดไมค์ทองคำเด็ก2ทางช่อง23ตอนนี้รอทางช่องเขาติดต่อมาอ๋อเพื่อได้เข้าร่วมชิงทุนการศึกษาก็ขอให้ช่องนี้ทำไปนานๆนะครับและของที่ผมส่งจากใจจริงครับขอบคุณมากครับผมขอฝากช่องทางการติดตามมาหน่อยนะครับก็เป็น Facebook YouTube และ ID Line นะคะแล้วก็ตอนนี้ผมขายของออนไลน์อยู่นะคะพี่ฟิล์มน้องฟิลขอบคุณครับใครสนใจแอดเฟซแล้วทักมานะนี่ค่ะนี่นะคะคือช่องทางการติดต่อค่ะสามารถไปติดตามแล้วก็สั่งซื้อของได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูของที่น้องพี่ส่งมาให้กันค่ะค่ะก็เริ่มจากกล่องนี้นะคะจะเป็นสบู่เลือดมังกรลินดาซอฟขายที่อันดับหนึ่งนะคะค่ะน่าใช้มั้งน่าใช้น่าใช้อันนี้ก็ได้ก็จะเป็นสบู่นมวัวค่ะใช้แล้วขาวนะคะที่ฟิล์มเคยเห็นมานะเดี๋ยวเราดูใช่ไหมขาวออร่าใน2นาทีทูแล้วล้างออกก็ขาวได้ค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะน้องฟิล์มนี่เป็นซองนี้ซองอะไรคะนี่นะคะคือคอลลาเจนค่ะจากพืชเจ้าแรกนะคะนี่เขาบอกว่าแต่งตึงกระจ่างใสแล้วก็เด้งเด็กคือเหมือนแบบให้เด็กขึ้นนี้ใช่ไหมอ๋อผิวแบบเด้งเด้งอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นสบู่เทพเทพมันเป็นยังไงเนี่ยนี่นะคะส่วนใหญ่เหมือนจะมีแต่สบู่แล้วก็จะมีเป็นอันนี้จะเป็นโอโมไวท์พัทนะคะใช่ค่ะข้างในจะเป็นเหมือนสีสายลุ้งที่ฟิล์มเคยเห็นอันนี้คือกล่องใหญ่ใช่ไหมหรือว่าอันนี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้คือโอโม่คอฟฟี่สลิมคูณ2กินแล้วผอมสลิมสลิมแล้วก็นี้นะคะจะเป็นสมุนไพรชาชงละลายผงนะคะใช่ให้น้องฟิล์มกันดีกว่าอันนี้ชาไม่หิวข้าวค่ะอ๋อกินชาแทนข้าวแบบนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะก็ส่วนอันนี้ฟิล์มว่ามันน่าจะเป็นอ๋อเป็นมาสตกใจเป็นสกินแคร์นะคะค่ะเป็นเหมือนมาร์คผักเพราะเขาบอกว่าวิกเก็ตเอ้ยไม่ใช่เออใช่ใช่ใช่เนี่ยเป็นมาร์คผักนะคะแบบนี้เป็นเหมือนสมุนไพรรวมๆกันบวกกับผักนะคะเป็นที่มาร์คนี่นะคะก็ต้องขอบคุณน้องทั้ง3คนมากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้ค่ะขอบคุณมากนะคะมีทั้งน้องโปเต้น้องอิมแล้วก็น้องพีนะคะส่งมาให้ค่ะ3กล่องนะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆมากเลยค่ะที่ส่งมาให้นะคะขอบคุณมากนะคะฟิล์มกับฟิล์มนะคะก็ต้องขอบคุณน้องทั้ง3คนมากเลยนะคะที่ส่งของมาให้ค่ะมีน้องพีน้องอิมแล้วก็น้องโปเต้นะคะแล้วถ้าใครอยากส่งของมาให้เรา2คนแกะนะคะก็ที่อยู่ตามนี้ค่ะตรงนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอไปก่อนค่ะบ๊ายบายขอให้เพื่อนชอบนะคะอย่าลืมกดซับสไครบ์ด้วยนะ